วัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนังรีวิวนะครับผมวันนี้เป็นโคสปอยคอนเทนเจียนชื่อไทยแบบจำง่ายคือสัมผัสล้างโลกเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องนะครับที่ช่วงเนี้ยมีคนขอเยอะมากเพราะมันเข้ากับสถานการณ์แต่ไม่ต้องงงทำไมไม่มีความรู้สึกหลังดูเพราะเฉยๆเอาจริงพูดเลยถือว่าปรามาสนี่ปรามาสหนังเรื่องนี้เลยว่าถ้าไม่มีสถานการณ์โควิด-19 อย่างปัจจุบันพูดเลยว่าไม่มีใครดูไม่มีใครดูแน่นอนเพราะท่วงท่าลีลาจังหวะการบิ้วอัพเอ่ยมันจืดมากบวกกับบิ๊กไอเดียมันน่ะคือไวรัสเราลองนึกภาพนะถ้ามันไม่มีสถานการณ์โควิด-19 น่ะสัมผัสการติดโรคส่งผลสู่การก่อจลาจลถ้าเราไม่เคยสัมผัสหรือไม่มีประสบการณ์ร่วมในการเกิดโรคโควิด-19 ครั้งนี้นะผมจะรู้สึกว่าเฮ้ยเฮียมันได้ขนาดนั้นเลยเหรอมันค่อนข้างฟุ้งอ่ะอันนี้ถือว่าเป็นท่าสิส่วนตัวนะเพราะผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้ไม่ใช่ไม่ดีแต่มันเล่ายากมันหยิบจับได้ยากมากแล้วมันจะมีเรื่ององค์กรเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์วิทยาเสิร์ชขึ้นมาเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นถ้าถามผมว่าใครที่ยังไม่ได้ดูดูได้ไหมพี่ก็ไม่ต้องดูก็ได้เอาเวลาไปดูอย่างอื่นช่วงนี้ซีรีส์อุ้ยเยอะแยะเลยเอ๊ะNetflix เขามีการจัดอันดับแล้วด้วยภาพยนตร์10อันดับช่วงนี้ที่มีคนดูเยอะคืออะไรก็ไปดูพวกนั้นก็ได้ช่วงนี้นั่งอยู่บ้านแอะ Netflix เดือนไม่กี่ร้อยเองแอะสปอนเซอร์ก็ไม่มีพูดอวยอย่างกันเป็นสปอนเซอร์เลยเอาเป็นว่าคอนเทนเจียนเนี่ยเดี๋ยวเรามาฟังแล้วเรามาลองตัดสินใจดูอีกทีนึงว่าคู่ควรแก่การรับชมไหมแอะเริ่มต้นเหมือนภาพยนตร์ทุกเรื่องนะครับผมคือเขาเซตอัพก่อนแต่คอนเทนเจียนจะต่างจากภาพยนตร์เรื่องอื่นๆอยู่นิดหน่อยก็คือเขาสตาร์ทให้เรารู้จักกับสถานการณ์ก่อนณวันที่คอนเทนเจียนฉายเนี่ยมันไม่ได้มีการระบาดโควิด-19 เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องการระบาดแบบเนี้ยมันจะจับต้องยากเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจั่วก่อนเลยวันที่2อ่ะวันที่2มีตัวละครชื่อเบธนักแสดงก็ Gwyneth Paltrow เจฟเปเปอร์ไงไม่มีอะไรมากวันสบายๆของนางเราก็จะเห็นนางนั่งคุยโทรศัพท์ดูดีกุ้งยิง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 อยู่แต่ประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ที่นางงุ้งยิงแค่ไหนเว้ยประเด็นสำคัญคือนางมีอาการเหมือนไอแห้งๆไออาการไอแห้งๆเนี่ยภาพยนตร์เน้นมากเพราะภาพยนตร์เขาจั่วตัวเองไว้ตอนโปรโมทไปแล้วว่าคือโรคระบาดเขาจะเล่นกับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเขาต้องทำให้คนรู้จักก่อนว่าไอโรคระบาดของเขาเนี่ยคืออะไรไอแห้งๆกูไอแห้งๆให้ดูไงเผื่อใครไม่ได้ดูไงจะได้รู้ไอแห้งๆเป็นยังไงก็เรารู้เลยว่าผู้หญิงคนนี้ไม่สบายแน่นอนมีอาการแปลกๆแล้วหนังเขาจะเน้นด้วยว่าเฮ้ยไอเจ๊กเวเน็ตพอโทเนี่ยหยิบจับนู่นนี่จับบัตรเครดิตจ่ายค่าอาหงอาหารต่อมาหนังไปอยู่ที่สถานที่ที่2คือฮ่องกงเราจะเห็นหนุ่มคนหนึ่งที่กำลังเดินทางกลับบ้านและนั่งเรือนั่งรถแต่สภาพของหนุ่มคนนี้แม่งไม่สบายเว้ยอยู่ไปแม่งสภาพก็ค่อยๆไม่สบายหนักขึ้น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 จนสุดท้ายนางเหมือนออกมาหาอะไรกินออกมาเดินตลาดข้างล่างระหว่างเดินตลาดก็แม่งโซซัดโซเซโอ้ยมึนไปมึนมาโอ้ยตาลายเหมือนคนหิวข้าวแต่ไม่ใช่ไอ้เหี้ยไม่สบายตัวแดงเหงื่อแตกวิงเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายคล้ายจะเป็นลมเดินออกไปตรงถนนรถชนตายห่าแต่จริงๆแล้วไอ้หนุ่มคนนี้คือติดเชื้อแล้วต่อมาประเทศอังกฤษณกรุงลอนดอนฮิมันจะมีหญิงสาวคนหนึ่งเราจะเห็นว่านางเหมือนสัมภาษณ์งานอยู่แฮะแต่สภาพตอนนี้เหมือนไม่สบายล่ะไอคอกไอแคกไอกระดอกกระแดกอาการประมาณไอ้หนุ่มที่ฮ่องกงประมาณกันอาการประมาณกันไม่ค่อยสบายเราจะเห็นนางแม่งวิงเวียนศีรษะตัวร้อนๆแหละเพราะแม่งหน้าแดงๆอะตัวร้อนๆแหละไอ้ดูออนแอร์นั่งแท็กซี่กลับบ้านแต่สุดท้ายไอ้หญิงสาวที่ลอนดอนเนี่ยตายนะหนังก็ให้เห็นเลยว่าอะไรผู้ฝากตายสรุปคือณตอนเนี้ยหนังเขาให้เห็นแล้วว่ามันมีผู้ป่วยกลุ่มแรกที่ติดเชื้อมาต่อมาเข้ามาที่ตัวละครหลักเจเบธของเราเนี่ยกลับบ้านที่มินนิโซตาเราก็จะรู้อีกอย่างนึงว่าเจเบธมีผัวคือแมทเดมอนเอ๊ะกลับมาก็กอดหอมกันเอ๊ะปกติกอดหอมลูกชายทั้งคู่มีลูกชาย1คนมันมีอยู่วันนึงเจเบธกับแมทเดมอนเนี่ยอยู่ในครัวกำลังเหมือนทำอาหารทำอะไรกันอยู่ดีเจเบธเหมือนหมดแรงสลบไปแมทเดมอนก็พยายามแบบประสานงานกับโรงพยาบาลพอไปโรงพยาบาลปั๊บสถานการณ์ไม่ดีขึ้นสุดหนักสุดหนักสุดหนักไปเรื่อยๆสุดท้ายตายเลยนะ
จเบสคือตายไม่ทราบสาเหตุคือโรงพยาบาลไม่สามารถบอกสาเหตุได้เพราะไม่เคยเจอมาก่อนแมดเดมอนไม่พอใจโวยวายเลยเอาแฟนตายไอ้เหี้ยเมื่อกี้ยังทำกับข้าวกันอยู่เลยอยู่ดีๆแม่งสลบล้มไปกับพื้นแค่นี้ตายเลยเหรอพูดตามตรงนะผมพยายามคิดเหมือนกันว่าไอ้จุดเนี้ยดึงความสนใจหลอกตัวละครนะไม่ได้หลอกคนดูโรงพยาบาลแม่งมีปัญหาหรือเปล่าบกพร่องทางการรักษาหรือเปล่าคือสถานการณ์ณตอนนั้นเนี่ยเบสกลับมาจากต่างประเทศแล้วก็อ่อนแรงเสียชีวิตไอ้เหี้ยตายเลยเหรอตัวแมดเดมอนก็โมโหแต่ทำอะไรไม่ได้เพราะโรงพยาบาลเขาณตอนนี้คือมันไม่รู้จริงๆหลังจากที่เขาให้เราทำความรู้จักประมาณนึงแหละเราไม่ถึงกับสนิทกับครอบครัวแมดเดมอนหรอกแต่รู้จักแล้วว่าแมดเดมอนมีนิสัยอย่างไรตัวละครต่อมาที่ภาพยนตร์เลือกเปิดคือลอเรนซ์ฟิชเบิร์นลอเรนซ์ฟิชเบิร์นเป็นหัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคไอ้ศูนย์ควบคุมโรคเนี่ยคือ CDC กองควบคุมโรคและป้องกันโรคติดต่อเขาก็เปิดให้เห็นบรรยากาศไม่ได้มีอะไรมากนอกจากให้เรารู้ว่าเดี๋ยว CDC เนี่ยมันจะมาเกี่ยวข้องกับภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยภาพยนตร์กระโดดกลับมาที่แมดเดมอนเราจำสถานการณ์ของแมดเดมอนได้ไหมว่าแฟนเพิ่งตายหัวฟัดหัวเหวี่ยงไปแล้วถูกป่ะจากการหัวฟัดหัวเหวี่ยงครั้งนั้นเนี่ยตัดสินใจร่วมกันว่าให้เอาตัวแฟนของนางคือกเวนเนตพอโทเนี่ยไปชันสูตรว่าเสียชีวิตจากอะไรกันแน่แต่ขับรถมามึงก็หงุดหงิดนะนะในระหว่างที่หงุดหงิดกันเนี่ยได้รับโทรศัพท์จากที่บ้านลูกชายมีอาการแปลกๆไม่สู้ดีแฟนเพิ่งตายลูกชายก็มาไม่สบายติดกันอย่างเงี้ยแมดเดมอนแม่งตกใจคราวนี้แม่งตกใจหนักกว่าเก่าอีกรีบขับรถกลับบ้านพอกลับไปถึงบ้านสภาพคล้ายๆผู้หญิงที่อยู่ในลอนดอนประมาณนั้นเลยตอนเนี้ยเราเป็นคนดูอ่ะเราจะรู้แล้วว่าตายจากโรคตัวเดียวกันแต่ตัวละครแมดเดมอนน่ะณตอนนั้นน่ะไม่รู้คือหนังเรื่องเนี้ยเขาให้คนดูรู้นำตัวละครอย่างที่ผมบอกเว้ยไอสิ่งที่เขาเล่าเนี่ยไอเชื้อ MEV1 เนี่ยมันเป็นอะไรที่ต้องอธิบายเพราะฉะนั้นคนดูจะรู้นำตัวละครเพราะเราจะได้เข้าใจหลังจากที่ลูกชายป่วยปั๊บต่อมาตายลูกชายตายมีใช้คำว่าตายหาทั้งครอบครัวได้เลยนะแมดเดมอนเริ่มงงหนักแล้วนะตอนเนี้ยไอเฮียเมียก็ตายลูกก็ตายแมดเดมอนโดนโรงพยาบาลกักตัวไว้คืออยู่ใกล้ชิดไงอยู่ใกล้ชิดกับผู้เสียชีวิตในขณะที่โดนกักตัวเนี่ยเปิดตัวละครอีกตัวนึงคือลูกสาวของแมดเดมอนต้องบอกว่าลูกสาวคนเนี้ยเป็นลูกสาวของแฟนเก่านะพอลูกสาวมาเห็นสภาพของแมดเดมอนก็คือเราก็เห็นได้ชัดเลยว่าลูกสาวเป็นห่วงพ่อตัวเองมากเพราะว่าตัวพ่อเขาเนี่ยไม่เหลือใครแล้วลูกของแม่ใหม่ก็ตายแม่ใหม่ก็ตายเพราะฉะนั้นลูกสาวก็เป็นคนขอว่าจะยังไงก็ตามแหละหนูจะอยู่เป็นเพื่อนพ่อหนูจะอยู่กับพ่อต่อมาวันที่5กรุงเจนีวาสวิตเซอร์แลนด์องค์การอนามัยโลกเนี่ยเริ่มมีการประชุมถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกรณีเบสกับผู้ติดเชื้อที่อยู่ในฮ่องกงสถานการณ์เนี้ยมันมีตัวละครตัวหนึ่งที่เข้าประชุมด้วยคือตัวมารยงโกติยาร์ดตัวมารยงโกติยาร์ดเนี่ยเป็นเหมือนตัวแทนนะขององค์การอนามัยโลกนี่แหละที่ถูกส่งเข้าไปหาข้อมูลไปที่ฮ่องกงเพื่อไปหาข้อมูลณต้นต่อเลยสถานการณ์ต่อมายังมีตัวละครอีกตัวนึงที่เราต้องทำความรู้จักคือเคทวินสเลตกำลังนั่งประชุมอยู่กับกรมอนามัยของมิโซตาในการประชุมครั้งเนี้ยเริ่มมีการวิเคราะห์แล้วว่าไอ้โรคนี้เนี่ยเป็นโรคระบาดนะเรามีการไอมีการอะไรเหมือนโควิดตอนนี้เลยไอ1ครั้งเนี่ยเราไปจับหน้าจับตาคนเราจับหน้าประมาณ 2-3,000 ครั้งต่อวันแล้วจับหน้าไม่พอจับเสาจับลิฟต์โหนรถเมล์เราโหนคนโหนต่อคนที่โหนต่อก็ติด1คนเนี่ยสามารถแพร่กระจายสู่คนได้กี่คนแล้วจากการวิเคราะห์ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ย1วันน่ะแม่งมันจะระบาดไปได้มากมายแค่ไหนซึ่งมันน่ากลัวนะเขาเริ่มมีการตื่นตัวกันแล้วไงฮะว่าจะทำอย่างไรกันดีและที่สำคัญคือเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยข้อมูลทั้งหมดเนี่ยจะบอกกับประชาชนยังไงไม่ให้มันแตกตื่นน่ะคือเราต้องนึกด้วยนะว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นโรคระบาดถูกมั้ยแล้วหนังเรื่องนี้เขาเลือกเล่าที่จะอ้างอิงพยายามหาเหตุผลอ้างอิงเหตุผลที่มันเป็นจริงที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ขององค์กรอนามัยต่างๆนานาที่อยู่ตามหัวเมืองต่างๆอนามัยโลกก็ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีหน้าที่หาว่าเฮ้ยบอกกับประชาชนอย่างไรไม่ให้มันแตกตื่นตัดไปที่แล็บของ CDC มันจะมีนักปฏิบัติการในห้องแล็บอ่ะเขาเริ่มผ่าตัวเบส
เราจะมีฉากเลยนะแม่งผ่าสมองจี๊ดให้เห็นก็ดีนะจริงแล้วนะแต่อ่ะเป็นเรื่องเลทแหละคือถ้าเห็นปั๊บเลทมันจะขึ้นพอเลทขึ้นจำกัดลงอีกก็บลาบลาบาว่าไปมันยุ่งยากเอาเป็นว่าไม่เห็นแต่เรารู้เลยว่ามีการผ่าสมองเบสแม่งขึงมาขึงหนังหัวมึงนึกภาพขึงหนังหัวปิดหน้าเอ๊ะแล้วก็ผ่าสมองแล้วยินเสียงเลื่อยเลยนะอีดเปิดสิ่งที่เขาทำคือเขาเอาเชื้อจากศพของเบสเพื่อไปเพาะต่อคือณตอนเนี้ยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเริ่มเห็นแล้วว่ามีไวรัสมีอะไรที่ระบาดถูกไหมแล้วการจะกำจัดไวรัสตัวเนี้ยเขาต้องเพาะไวรัสตัวนี้ขึ้นมาก่อนเพื่อทำวัคซีนต้านไวรัสเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เอาเชื้อจากศพของเบสนี่แหละไปเพาะเฮ้ยเริ่มรู้โครงสร้างเริ่มแบบไอ้ไขปริศนาบางอย่างจับเริ่มแบบกูเริ่มตามทันไวรัสตัวนี้แล้วเริ่มมีหวังต่อมากระทรวงความมั่นคงเริ่มออกมาประกาศเริ่มให้ปิดโรงเรียนเริ่มให้ผู้คนอยู่ห่างไกลชุมชนหน่อยเหมือนสถานการณ์ปัจจุบันน่ะตอนเริ่มติดเชื้อจำได้ป่ะเราก็เริ่มแบบเฮ้ยอยู่เว้นระยะ2เมตรเอ๊ะเหมือนบ้านเราในลิฟต์หันหลังชนกันอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยในหนังสถานการณ์แบบนั้นเลยมึงต่อมาวันที่8กระทรวงความมั่นคงประกาศไปแล้วถูกไหมทาง CDC ก็ต้องออกมาประกาศบ้างก็ออกมาพูดถึงโรคระบาดที่เกิดขึ้นแล้ว MEV1 แล้วออกมาบอกด้วยว่าทาง CDC เนี่ยมีเจ้าหน้าที่ที่ส่งไปแล้วไม่ต้องห่วงพอหลังจากที่เราเห็นทาง CDC ประกาศไปแล้วณตอนนี้มาริโอกอริยัสเนี่ยอยู่ที่ฮ่องกงแล้วนะเราก็จะเห็นเลยนางกับทีมเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ตัวฮ่องกงนั่นแหละเขาก็สืบดูว่าตัวเบสไปไหนบ้างดูกล้องวงจรปิดเว้ยย้อนไปปั๊บมันไปสุดที่คาสิโนแล้วพอสืบสาวเรื่องราวดีๆปั๊บดูว่าเฮ้ยตัวเบสเนี่ยแม่งไปคาสิโนแล้วไงอะไปติดได้ไงว่าไอ้เหี้ยย้อนไปดูพอย้อนไปปั๊บทางเจ้าหน้าที่ทั้งหมดเนี่ยก็ได้รู้ข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมาอีกก็คือผู้ติดเชื้อกลุ่มแรก6คนอยู่ที่คาสิโนนี่หมดเลยยกตัวอย่าง2คนไอ้หนุ่มฮ่องกงเป็นบอยเสิร์ฟน้ำที่คาสิโนแห่งนี้แหละเก็บแก้วแชมเปญให้เบสส่วนไอ้หญิงสาวที่ตายอ่ะที่นั่งป่วยที่ในรถแท็กซี่อ่ะนางนั่งข้างกับเบสเลยแล้ววันนั้นน่ะในคาสิโนครั้งนั้นน่ะตัวเบสเนี่ยลืมโทรศัพท์ไอ้หญิงสาวเจ้ากรรมนี่ก็โอ้ยใจดีจับโทรศัพท์เบสไปคืนเบสเขาก็เลยว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยทั้ง6คนเนี่ยอยู่ที่คาสิโนแห่งนี้มีการสัมผัสกับตัวเบสไม่ทางตรงก็ทางอ้อมทุกคนนั่นหมายความว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยเชื้อเริ่มต้นที่ตัวเบสนั้นแน่นอนอยู่แล้วแต่คราวเนี้ยถ้าจะย้อนกลับไปตรงนั้นน่ะแม่งเบสไปติดจากไหนระหว่างเนี้ยหนังมันจะค่อนข้างตัดไปตัดมาด้วยตัวละครมันเยอะภาพยนตร์เรื่องนี้ใช้ตัวละครค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีการตัดไปให้เห็นว่าตัวละครตัวนี้กำลังเจออะไรตัวละครตัวนั้นกำลังเจออะไรตัวละครสำคัญอีกหนึ่งตัวที่ต้องพูดถึงเลยคือตัวเคทวินสเลตตัวเคทวินสเลตเนี่ยเป็นตัวแทนจาก CDC เข้าไปอยู่ในพื้นที่ไปศึกษาเรื่องของตัวเบสนั่นแหละเฮ้ยตัวเบสเนี่ยกลับมาปั๊บใครไปรับก็จะมีผู้ชายคนนึงไปรับตัวเบสและผู้ชายคนนั้นตอนนี้เขาอยู่ไหนแล้วสรุปผู้ชายคนนั้นติดเชื้อมิหนำซ้ำนะตัวเคสเองอ่ะก็ติดเชื้อในเรื่องมันจะมีซีนหนึ่งที่ตัวเคสเลือกที่จะกักตัวเองฮะอยู่ในห้องที่นางไปอยู่และทำงานนะตรงนั้นแหละแล้วก็คุยนะคุยกับลอเรนซ์ฟิชเบิร์นสรุปแล้วคือทาง CDC ก็ทำหน้าที่ของตัวเองต่อไปในขณะที่ตัวเคสหน้าตอนนี้ติดเชื้อไปแล้วนะต่อมาแล็บที่ CDC เริ่มเพาะเชื้อ MEV1 ได้สำเร็จตัวละครอีกหนึ่งตัวที่ผมยังไม่ได้พูดถึงเลยคือจูดลอเอาง่ายๆนักข่าวอิสระบล็อกเกอร์หนุ่มจูดลอเนี่ยเขาเริ่มมาปล่อยข่าวปลอมก่อนประเภทแบบไอ้เชื้อไวรัสตัวเนี้ยมันเป็นเหมือนอาวุธชีวภาพเปล่ามันมีการรักษาผิดพลาดทำให้ผู้ป่วยตายปิดข่าวปลอมมามึงประชาชนเริ่มวิตกกังวลสถานการณ์เริ่มแย่ขึ้นหนักขึ้นผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อปริมาณมากขึ้นคนเรามันพารานอยด์ก็เสพไปเรื่อยนี่แหละก็เชื่อมโยงกับตัวจูดลอนี่แหละว่าเป็นคนปล่อยข่าวปลอมตรงนี้ไงแต่มันมีอยู่สถานการณ์หนึ่งที่เป็นสถานการณ์สำคัญของตัวละครตัวนี้คือตัวละครตัวเนี้ยมีการประกาศว่าตัวเองนั้นติดเชื้อผมติดเชื้อเหมือนกันผมจะพิสูจน์ให้ดูว่าดอกไม้ที่ผมพูดว่ารักษาหายมันหายจริงๆคือดอกฟอร์ซิเทีย
จูดลอบอกว่าไอ้ดอกฟอร์ซิเทียเนี่ยมันเป็นดอกไม้ที่รักษาไอ้โรคนี้อยู่แล้วมันรักษาได้อยู่แล้วไปค้นคว้าอะไรจูดลอก็พูดออกเนี่ยผมยังไม่ตายเลยผมยังแข็งแรงเนี่ยใช้ดอกฟอร์ซิเทียซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูไปเรื่อยๆเราจะรู้ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะจูดลอไม่ติดเชื้อนะเว้ยก็คือตัวละครตัวเนี้ยเป็นตัวละครที่หนังเขาโยนออกมาเพื่อสร้างความโกลาหลเราต้องนึกภาพว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์คล้ายๆหนังภัยพิบัติเนี่ยแต่ตัวที่เป็นภัยพิบัติอ่ะมันไม่ใช่น้ำท่วมไฟไหม้พายุโลกแตกแต่มันเป็นไวรัสล้างโลกพอมันเป็นหนังภัยพิบัติปั๊บเนี่ยมันต้องมีความโกลาหลตัวละครตัวนี้แหละสร้างความโกลาหลอ่ะสมมติมีคนบอกมะเขือเปาะเนี่ยบ้านเราเนี่ยใส่แกงเนี่ยเคี้ยวสดๆต้านโควิดได้มีคนออกมาจัดรวมกลุ่มกันติดกูติดเนี่ยเป็นไข้โอ้ยตัวรอดเลยเนี่ยเป็นไข้กินมะเขือเปาะหายจะมีคนเชื่อไหมโอ้ยเชื่ออย่าว่าแต่มะเขือเปาะเลยบ่อน้ำผุดเนี่ยบ่อน้ำส้วมไม่ยังไปตักกินกันเลยมะเขือเปาะไม่เหลือกูว่ามะเขือเปาะขาดตลาดโลเป็นร้อยอ่ะมะเขือเปาะเหมือนกันสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคือจูดลอแม่งสร้างความโกลาหลได้สำเร็จประชาชนเริ่มออกมาหาไอ้ดอกฟอร์ซิเทียเนี่ยในเรื่องอ่ะมันจะมีฉากนึงที่คล้ายๆคลินิกร้านยาพูดอย่างนี้ดีกว่าสภาพนะบรรยากาศหนังที่เขานำเสนอออกมาเหมือนแค่ร้านยาประกาศว่ามีดอกฟอร์ซิเทียขายอารมณ์เหมือนหน้ากากอนามัยอ่ะคนไปแย่งซื้อดิเหมือนกันคนต่อคิวสถานการณ์ความโกลาหลสตาร์ทตรงที่พนักงานที่ขายบอกว่าดอกฟอร์ซิเทียพอแค่คนส่วนหนึ่งเท่านั้นคือคนที่มาต่อแถวทั้งหมดจำไม่ได้พอประกาศเท่านั้นแหละไอ้เหี้ยคนที่ไม่ได้อ่ะไม่ต่อแถวต่อแถวเย็ดแม่อะไรแล้วปีนขึ้นเคาน์เตอร์ทุบอุ้ยตัดภาพมาที่แมทเดมอนกับลูกสาวยังไม่ลืมใช่ไหมแมทเดมอนกับลูกสาวบอกอย่างนึงก่อนแมทเดมอนมาถึงณขณะนี้เนี่ยแมทเดมอนไม่ติดเชื้อเพราะแมทเดมอนเป็นหนึ่งคนในเรื่องที่มีภูมิคุ้มกัน MEV1 เนี่ยทำอะไรไม่ได้ส่วนตัวลูกสาวของแมทเดมอนเนี่ยนางไม่มีภูมิคุ้มกันมันก็จะมีอีกหนึ่งฉากด้วยที่ตัวลูกสาวเนี่ยต้องล้างมือตลอดเวลาเหมือนตอนนี้เลยต้องเอาแอลกอฮอล์ล้างมือพระเอกไปไหนมาไหนกลับมาลูกสาวจับนู่นนี่พอขึ้นรถแม่งก็ต้องล้างมือฉีดแอลกอฮอล์ล้างมืออะไรอย่างเงี้ยจากสถานการณ์ความวุ่นวายนะตรงเนี้ยส่งผลให้ไม่ว่าจะเป็นประธานาธิบดีก็ดีส.ส.ก็ดีเกิดความเสี่ยงมันจะมีส.ส.คนนึงติดเชื้อด้วยก็สั่งปิดสนามบินนู่นนี่นั่นตัวประธานที่ไปดีก็ต้องลงไปอยู่ใต้ดินลอเรนซ์ฟิชเบิร์นรู้แล้วว่าสถานการณ์ณตอนนี้มันเลวร้ายถึงขั้นไหนโทรหาแฟนตัวเองบอกให้พยายามหนีออกต่างจังหวัดออกจากที่ชุมชนจะได้เพื่อความปลอดภัยไงแฟนตัวเองก็อพยพออกไปต่างจังหวัดเรียบร้อยนะส่วนตัวแม่เดมอนที่กำลังโตเตกับลูกสาวอะเริ่มมองเห็นสถานการณ์จะย้ายตัวเองออกไปอยู่ต่างจังหวัดบ้างเพราะว่าตอนนี้ในเมืองแม่งมีการก่อจลาจลโกลาหลมากแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือตัวแมทเดมอนออกไปไม่ได้เขาปิดเมืองแล้วใครอยู่จังหวัดไหนใครอยู่พื้นที่ไหนต้องอยู่พื้นที่นั้นไปความโกลาหลณตอนนี้แม่งมันค่อยๆทวีความรุนแรงประชาชนเริ่มมีการก่อม็อบมีการจับตัวกันมีการตั้งคำถามขึ้นมาว่าทาง CDC เนี่ยปิดบังความจริงไหมทาง CDC เนี่ยโกหกอะไรประชาชนหรือเปล่าแต่ก่อนจะไปต่ออย่างนี้นะขอพูดถึงสถานการณ์ของมาริโอโกติยาสหน่อยจำได้ไหมว่ามาริโอโกติยาสเนี่ยเข้าสู่พื้นที่แล้วพยายามสืบหาต้นตอต่างๆทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ภายในพื้นที่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือคนในครอบครัวของเจ้าหน้าที่เนี่ยเสียชีวิตนำไปสู่ความเป็นห่วงภายในหมู่บ้านเขาวัคซีนชุดแรกต้องได้ไปช่วยคนในหมู่บ้านเขาสิ่งที่เกิดขึ้นคือไอ้ทีมงานชาวเอเชียคนเนี้ยจับตัวมาริโกติยาสไปที่หมู่บ้านตัวเองเลยเว้ยบอกว่าทำยังไงก็ได้ให้ได้วัคซีนตัวแรกอ่ะมารักษาคนในหมู่บ้านกูซึ่งเราก็จะเห็นนะว่าเขาก็จะกักตัวนะคนในหมู่บ้านก็จะอยู่ภายในพื้นที่ปิดแล้วแหละพยายามช่วยเหลือพยายามแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันก่อนนะเท่าที่จะทำได้ในที่สุดวันที่133ไอ้วัคซีนตัวเนี้ยไอ้ที่มันรักษาหายแหละแต่มันยังไม่เคยทดลองกับมนุษย์ไอ้ด็อกเตอร์คนเนี้ยเขาก็ทดลองกับตัวเองจริงๆในเรื่องอ่ะเราจะเห็นอยู่แล้วว่าลอเรนซ์ฟิชเบิร์นก็พยายามแบบเตือนๆห้ามๆแหละว่าเฮ้ยมันจะดีเหรออย่าเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ด็อกเตอร์คนนี้ก็ดื้อทดลองกับตัวเองจนนำไปสู่การผลิตวัคซีนนี่แหละวัคซีนชุดแรกได้ผลิตออกมาได้สำเร็จเว้ย
เป็นอะไรที่มันน่าดีใจซะเหลือเกินแต่ชุดที่2อ่ะต้องรออีก144วันนะสถานการณ์ณตอนเนี้ยก็ค่อยๆดีขึ้นตามลำดับหนังมันก็จบตรงนี้แต่ช่วงเริ่มเรื่องเขาเริ่มวันที่2มาแฮะซึ่งจริงๆเริ่มวันที่2ปั๊บเนี่ยเราก็มีคำถามในหัวแหละว่าวันที่1อ่ะใช่มั้ยเนี่ยเขาก็เอาวันที่1มาจบไอ้วันที่1สิ่งที่เกิดขึ้นคือเห็นค้างคาวตัวนึงกำลังกินกล้วยแล้วน้ำลายค้างคาวหยดใส่หมูแล้วหมูถูกชำแหละโดยกุ๊กที่อยู่ในภัตตาคารที่อยู่ที่คาสิโนนั่นแหละโต๊ะของเจ้ Gwyneth Paltrow เรียกกุ๊กไปพูดคุยอะไรสักอย่างแหละไอ้กุ๊กคนนี้ก็ลูกค้าเรียกไงไม่ต้องล้างมือรวดเร็วทันใจเช็ดกับพุงกูนี่แหละเช็ด 2-3 ทีสะอาดแล้วติ๊งต่างว่าสะอาดออกไปปั๊บเจอฝรั่งเจอกันทักทายไงเช็คแฮนด์เช็คแฮนด์เขย่ามือเรียบร้อยนี่คือจุดเริ่มต้นวันที่หนึ่งหนังก็สตาร์ทให้เห็นว่าเจ๊ Gwyneth Paltrow ของเราเนี่ยแม่งติดเชื้อได้ยังไงเอาจริงๆมันจะมีดีเทลต่างๆอีกที่ถ้าคุณไปดูเองอ่ะคุณก็จะเห็นว่ามันจะมีดีเทลต่างๆที่เขาพยายามหยอดเหตุผลต่างๆนานาแต่เอาจริงนะหนังเรื่องนี้ถ้าลองนึกอ่ะลองนึกว่าเราไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับโควิด-19 เลยอ่ะว้าวเหมือนเลยมันจะไม่มีลองตัดโมเมนต์พวกนี้ออกไปอ่ะถามจริงคุณตื่นเต้นกับจุดไหนบ้างสำหรับผมอ่ะมันจะมีช่วงที่เขาเล่าเรื่องอ่ะหมายถึงว่าช่วงที่แบบไล่จากวันที่1 2 3ให้เราเสพข้อมูลหนังเรื่องนี้เป็นผมให้ฟีลลิ่งนี้นะดูหนังเรื่องเนี้ยเหมือนดูหนังภัยพิบัติที่มีกลิ่นของสารคดีเจือเจืออยู่เบาๆเราจะได้เห็นข้อมูลที่เขาให้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเห็นผู้ติดเชื้อเห็นความโกลาหลเห็นทีมงานที่เกี่ยวข้องพยายามพัฒนาต่อสู้กับไวรัสนู่นนี่มีเฟกนิวของจูดลอมีนู่นนี่นั่นจูดลอก็พยายามนู่นนี่จูดลอโดนจับไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมถึงบอกว่าเรื่องเนี้ยเลือกเล่าเรื่องยากตั้งแต่เริ่มพอมันยากแล้วมันส่งผลอะไรส่งผลในการบิวอัพซึ่งเอาจริงๆสำหรับผมนะถามว่าถ้าอยากให้มันแมสกว่านี้มันสามารถขยี้ความกลัวหนได้อีกเนาะพอนึกภาพเวลาเราดูหนังภัยพิบัติหรืออะไรอย่างเงี้ยเวลาเราสนุกอ่ะมันก็สนุกกับความกลัวหนถูกไหมแต่หนังเรื่องเนี้ยเขาไม่ได้เน้นอย่างนั้นเขาเน้นไทม์ไลน์เขาเน้นตัวละครที่มาเกี่ยวข้องซึ่งถามว่าดีไหมมันไม่มีดีไม่ดีเว้ยหนังมันไม่ได้คุยกับผมเลยแล้วผมรู้สึกว่าจังหวะท่วงท่าที่เขาเล่าเนี่ยมันดีในแบบของเขาอ่ะแต่ผมเฉยๆแม่เนื้อเรื่องกับความรู้สึกผมก็มีไปแล้วหนึ่งเรื่องที่หนอนหนังไม่พูดไม่ได้เทคนิคเอาจริงๆนะหนังเรื่องนี้อย่างที่ผมพูดไปแล้วคำเดียวที่จะสะโขบเทคนิคของภาพยนตร์เรื่องนี้ได้คือสารคดีคำว่าสารคดีไม่ได้แบบนำเสนอข้อมูลที่จริงจังอะไรมากมายขนาดนั้นมันมีหนังที่เล่าเรื่องละเอียดและจริงจังกว่านี้มันมีแต่คำว่าสารคดีที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์เรื่องนี้คือมันเจือในรูปแบบที่ให้มันดูเรียวขึ้นนะเขาพยายามสร้างไอ้ข้อมูลตรงเนี้ยไอ้เชื้อตัวนี้ไอ้อะไรอย่างเงี้ยด้วยข้อมูลที่มันมีอยู่จริงๆแล้วพยายามสร้างสถานการณ์ความโกลาหลอะไรอย่างเงี้ยให้มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีกลิ่นที่เหมือนเป็นสารคดีเบาๆอยู่พูดตรงๆนะสารคดีผมดูได้สารคดียุคปัจจุบันน่ะแม่งแข็งแรงสูงมากสารคดีบางเรื่องนี่แม่งบิ้วกันอย่างแบบไอ้เหี้ยยิ่งกว่า Transformer ถ้าใครสายดูสารคดีจะรู้สารคดีบางตัวยุคปัจจุบันฝรั่งแม่งโอ้โหแม่งเล่าเรื่องกันบิ้วอย่างกับแบบหนังแอคชั่นน่ะแบบสัตว์ออกไปล่าสัตว์แล้วแม่งโอ้โหไล่ล่ากันอย่างแบบสไปเดอร์แมนเลยอ่ะอย่างนั้นเลยอ่ะหนังเรื่องนี้สำหรับผมแม่งจืดหน่อยยิ่งแม่งเป็นหนังปี2011เหมือนจะไม่นานนะเกือบ10ปีแล้วเหมือนกัน2011อ่ะนี่2020อ่ะเกือบ10อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผมหนังเรื่องนี้จืดมากเอาจริงพูดเลยนะถ้าไม่ตรงกับสถานการณ์ปัจจุบันน่ะคือดูแล้วแบบโอ้ยเหมือนเลยอุ้ยเหมือนเลยเนี่ยข้ามพูดจริงข้ามแล้วคะแนนที่ผมจะให้ส่วนตัวเลยนะ5คะแนน5คะแนนคือกลางๆเฉยๆถามว่ามันเหี้ยมั้ยไม่เหี้ยไม่ถึงกับขั้นแบบไป4เพราะว่าหนังอ่ะเขามีการวางเรฟเฟอเรนซ์วางข้อมูลวางดีเทลให้มันแบบมันเรารีเลทได้จริงๆว่าเฮ้ยมันมี CDC มันมี WHO องค์กรอนามัยโลกอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีข้อมูลที่เราเฮ้ยดูแล้วมันก็เชื่อมโยงกับความจริงได้ซึ่งเท่าที่ผมรู้ข้อมูลมานะตัวผู้กำกับและนักเขียนเนี่ยเขาใช้วิธีการมีที่ปรึกษาเป็นคุณหมอหรือผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้โดยตรงเพราะฉะนั้นเนี่ย
สิ่งที่มันเกิดขึ้นในหนังอ่ะมันจึงมีเหตุและผลมันจึงเหมือนเดาสถานการณ์เดาเหตุการณ์ล่วงหน้าไปได้กว่า9ปีแล้วมีอีกหนึ่งคำพูดนะที่เขาเคยพูดเอาไว้ผมไปอ่านในบทความเนี่ยเขาพูดประมาณว่าคือสิ่งที่เขาเขียนนะมันเป็นเพียงการเล่าเรื่องผ่านเหตุและผลและเขาเชื่อมากๆว่าไม่ช้าก็เร็วต้องเกิดการระบาดแบบนี้เกิดขึ้นแน่ๆเพียงแค่เมื่อไหร่หนังเรื่องนี้ถูกสร้างและถูกคิดถูกเขียนจากความคิดและโมติเวตจุดนี้เหมือนชายคนหนึ่งที่มองเห็นปัญหาทางสังคมมองเห็นจุดๆนึงของสังคมว่าเฮ้ยสักวันนึงถ้าพวกเราใช้ชีวิตแบบนี้สักวันนึงถ้าพวกเราไม่ใส่ใจกับอะไรมากพอมันก็จะส่งผลเกิดเหตุการณ์อย่างที่ผมคิดว่ามันจะเป็นเนี่ยแต่ใครจะเชื่อ9ปีต่อมามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้ถามว่าต้องไปดูไหมพูดงี้ดีกว่าถ้าใครอยากดูหนังประเภทที่แบบไอ้เหี้ยเข้ากับสถานการณ์ณตอนนี้แล้วเป็นภาพยนตร์ที่ไม่ได้บิวอัพมากนะคอนทาเจียนไม่ได้บิวอัพมากแต่ผมเชื่อว่าคุณจะไม่เบื่อเพราะมันตรงลองดิลองไม่มีโควิด-19เนี่ยผมเชื่อว่าเบื่อบางคนหลับจริงบางคนสามารถหลับคาหนังได้เลยลองดูแล้วกันครับว่าใครมีความรู้สึกอย่างไรกับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับอยากจะถามจุดไหนเพิ่มเติมถามที่คอมเมนต์เดี๋ยวมีผมในอนาคตนะตอนนี้ผมต้องพูดว่าผมในอนาคตนะเดี๋ยวมีผมในอนาคตอ่ะคอยตอบคำถามกับคุณอยู่ลองคุยกับมันดูว่ามันจะรู้เรื่องอะไรช่วงไหนเดี๋ยวมันก็จะไปเก็บตกหล่นถ้ามันรู้นะมันก็จะไปเก็บไปพูดคุยตรงนั้นกับคุณเอาเป็นว่าลองดูแล้วกันครับใครอยากดูก็ลองดูแต่ถ้าใครไม่อยากดูแล้วคิดว่าพี่ถ้าไม่ดูจะผิดไหมคุยกับเขารู้เรื่องไหมคุยรู้เรื่องเหมือนนี้เลยเหมือนกันเนี่ยกับสถานการณ์ที่ขึ้นปัจจุบันเนี่ยลองดูลองดูครับใครสนใจก็ลองไปดูแล้วกันคอนทราเจียนและก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กด Subscribe เยอะๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook หนอนหนัง Channel YouTube หนอนหนังก็ฝากกดไลค์กดแชร์เยอะนะครับผมแล้วก็ก่อนจากกันไปเหมือนทุกครั้งเลยไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นจะดีจะเหี้ยไม่ว่าผมจะให้คะแนนเท่าไหร่หรือผมจะด่าแค่ไหนหรือผมจะชมแค่ไหนมันก็เป็นทัศนคติส่วนบุคคลอยู่ดีภาพยนตร์ทุกเรื่องที่ถูกต้องที่ควรเลยเนี่ยคือคุณต้องไปดูด้วยตัวเองคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นน่ะมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับวันนี้คอนทาเจียนไม่ได้คุยไม่คอนทาเจียนไม่ค่อยคุยกับผมเท่าไหร่ถึงแม้ว่ามันจะเกี่ยวข้องและเหมือนกับสถานการณ์นี้เลยว้าวไอ้เหี้ยเหมือนรู้อนาคตนี่ภาพยนตร์รู้อนาคตชัดๆแต่สำหรับผมเนี่ยเอาจริงผมไม่ได้อยากดูหนังเพราะหนังเรื่องนั้นรู้อนาคตเพราะฉะนั้นสำหรับผมเฉยๆไม่ได้คุยกับผมเอางี้ดีกว่าแต่ที่แน่ๆวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ